ปีใหม่แล้วคุณพลอยนางฟ้าของผู้ต้องขังได้เชิญกระผมป๋าแหมมาเป็นสักขีพยานร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับนักโทษผู้ต้องขังครับผู้หญิงตัวเล็กๆร่างบอบบางกลับทำให้ชายชะกันอกสามศอกนับร้อยคนสิโลราบคุณพลอยนางฟ้าของผู้ต้องขังพิรดาพรพัชรากุลนะคะในนามของตัวแทนบริษัทนะคะก็อยากจะเรียนทุกท่านให้ได้ทราบดังนี้บริษัทเราและก็ทุกท่านนะคะ ออกมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่นิสัยหรือเรียกง่ายๆว่าจ่ายนอกการฝึกวิชาชีพและทักษะให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคมนะคะ เรามี MOU ชอบด้วยข้อกฎหมายเรามาแบบถูกต้องและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดังนั้นสัดส่วนของที่เราได้ออกมากับสัดส่วนภายในเรือนจำมันเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันมากแต่ในเมื่อเราได้รับโอกาสก็ขอให้เรานะคะได้ทำหน้าที่เพื่อละลายพฤติกรรมเพื่อนๆไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเราจะได้รับผลประโยชน์หรือความตั้งใจที่เราจะไปช่วยเพื่อนๆให้เขาสามารถมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วก็สามารถเป็นคนดีได้แต่เสียใจอย่างหนึ่งค่ะข่าวเกิดทุกวันเลยเออะไรก็ด่าผู้ต้องขังโอ้โหใครอยากเข้าคุกบ้างยกมือขึ้นมีไหมยังไม่ทันทำอะไรเลยผิดหนึ่งด่าเป็นร้อยแล้วโอ้ใจร้ายไหมคะแรงไหมคะคนดีที่พร้อมอยากจะขอโอกาสเสียใจไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ขอโอกาสสังคมไม่มีใครหรอกค่ะอยากมาอยู่ตรงนี้อยู่สบายไหมคะบางทีเราเคยรู้สึกไหมว่าโทษก็ไม่ได้เยอะนะทำไมเอาเรามาอยู่ก็ไม่รู้ขออภัยมาอีกสักสองลูกลูกเดียวก็ได้ขอออกได้ไหมไม่ต้องให้ปีนออกได้ไหมเดินออกดีๆได้ไหมจริงไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ต้องเห็นใจท่านผู้คุมแล้วก็ข้าราชการทุกท่านนะคะซึ่งท่านก็ทำงานเต็มที่แล้วก็สัดส่วนของข้าราชการผู้คุมแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะทำด้วยจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามลดในเรื่องของการตีกันหันหน้ามากอดกันอยู่ในที่แคบเราต้องทำตัวเป็นใหญ่แล้วเราก็เย็นเนี่ยพอนะคะแล้วเราก็จะออกมาแล้วเราจะไม่กลับไปอีกแล้วเราก็จะอยู่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะเอาเสื้อให้ทุกคนเลยนะภูมิใจมากเลยดีแค่ไหนอ่ะประสบการณ์อ่ะคุณมีไหมอ่ะมีไม่เท่าเราอย่างน้อยคืออะไรผ่านมาแล้วคุกก็ผ่านมาแล้วเท่มากเลยนะคะเอาคนธรรมดาได้เข้าไปไหมล่ะแสดงว่าเราเป็นคนที่พิเศษวันหนึ่งเราจะไปยืนเรามีต้นทุนมีวัคซีนแล้วเราจะออกมาแล้วเราจะไปยืนในที่ที่ทำให้ท่านผู้คุมทุกท่านที่ดูแลเรามารู้สึกชื่นใจเราจะไปให้ไกลด้วยคุณงามความดีอันความชั่วทุกคนทำง่ายแต่ความดีมันทำยากมากแต่เราก็จะทำใครด่าเราก็ช่างเขาเพราะสัดส่วนการกระทำความผิดมันน้อยมากมีไหมมีแต่อย่ามาตัดสินพวกเราทุกคนขอโอกาสให้พวกเราได้แสดงศักยภาพว่าเราทำได้เราเป็นคนดีเรามาอยู่ตรงนี้ก็แค่ฉีดวัคซีนเราจะกลับออกไปเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงมากแล้วเราก็จะรักกันไม่ตีกันนะคะไม่ฆ่ากันนะคะ
ถ้าจะฆ่าจะตีก็คิดถึงหน้าเราก่อนนะคะเพราะอะไรเราจะตายก่อนค่ะโดนเละเทะเลยค่ะเพราะว่าเราอะไรอยู่ทีมผู้ต้องขังก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพวกพี่ๆนะคะทีมงานนักข่าวที่จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ว่าผู้ต้องขังส่วนเล็กๆที่พยายามจะเป็นคนดีก็ขอให้โอกาสไม่แน่นะคะอนาคตต่อไปเราจะกลายเป็นส่วนที่มันยิ่งใหญ่แล้วเราก็จะไปช่วยทุกเรือนจำเพราะว่าสัดส่วนผู้คุมมีไม่เพียงพอเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะเป็นคนดีใช่ไหมคะใครอยากเป็นคนชั่วบ้างคงไม่มีหรอกบางทีชีวิตมันก็เกิดมาก็เลือกไม่ได้เกิดมาก็สวยตั้งแต่เกิดแล้วคือจนความฝันก็ต่ำมากก็อยากกินหมูกระทะก็ไปแล้วหันมาดูเงินก็ไม่มีสักบาทเพราะฉะนั้นพลอยเชื่อนะคะว่าหนึ่งชีวิตเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็ติดลบแล้วอะเราอย่าไปซ้ำเติมตัวเองดึงสติกลับมาวันนี้ไม่ได้กินรออีก5ปีก็ค่อยกินอาจจะได้กินหูฉลามด้วยซ้ำทนให้พอรอให้ได้นะคะอาวุธสิ่งหนึ่งที่เราจะอยู่กับหัวหน้างานได้ก็คือผิดให้ตายแค่ไหนก็มือพนมก้มหัวเท้าชิดสวัสดีครับขอโทษครับขออภัยครับแล้วเราก็จะเป็นที่รักแล้วเราก็จะอยู่รอดโอเคไหมคะพรใดๆที่มีของปีใหม่นี้ขอดลบันดาลให้ทุกท่านได้อภัยมาคนละ 2-3 ลูกไม่แน่นะคะเขาอาจจะโละให้มากกว่านี้ก็ได้เพราะเห็นว่าเราทำดีแล้วถ้าบุญมีก็จะพยายามขอกำไร EM มาคล้องขาพวกเราได้ไหมไม่อยากกลับไปนอนแล้วขอไปนอนที่วัดได้ไหมจริงไหมคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณแบบหัวหน้าฝ่ายฝึกแล้วก็เจ้าหน้าที่เรือนจำของอำเภอธัญญะนะคะที่ช่วยดูแลถ้าท่านไม่ให้ความกรุณาหรือความร่วมมืองาน MOU ถึงจะชอบด้วยข้อกฎหมายก็ไม่สามารถจะเดินไปได้องค์ประกอบสำคัญสุดก็คือเจ้าหน้าที่ที่ต้องเสียสละมาดูแลเราท่านเหนื่อยมากยังไงเราก็ขอบคุณทุกคนกราบขอบคุณยกมือขึ้นค่ะหันหน้าไปค่ะกราบ